วัสดีนะครับวันนี้ก็เจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องกินเที่ยวแบบบ้านๆนะฮะนี่ก็บรรยากาศเอาท์ดอร์นิดนึงนะพอดีเป็นเมนูเกี่ยวกับต้องใช้ไฟประเภทปิ้งย่างนะครับผมแนวสายกับแกล้มนะฮะก็เดี๋ยวไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงนะก็เมนูวันนี้ก็คือชื่อว่าชื่ออะไรวะครับก็เมนูวันนี้นะครับมีชื่อว่าหมูหมักเบียร์เมียบ่นนะฮะพูดยากนิดนึงนะครับผมก็เป็นแนวกับแกล้มนะสายเบียร์น่าจะชอบเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมที่ผมเตรียมไว้ครับครับอันนี้ก็เป็นหมูที่ผมหมักไว้นะก็จะหมักกับเบียร์ทิ้งไว้ประมาณสัก2วันนะจะบ้าหรือไงบ้าบองเกี่ยวเนี่ยแค่ประมาณสัก30นาทีนะแล้วก็ใส่ไอ้เครื่องโขกนะครับที่เราเตรียมไว้เครื่องโขกก็จะมีอะไรบ้างเอ่ยดูกันชัดๆเลยนะเครื่องโขกก็จะมีกระเทียมพริกไทยรากผักชีนะครับแล้วก็ใส่ด้วยผงปรุงรสนะครับแล้วก็น้ำตาลปี๊บนะใส่เกลือนิดหน่อยนะครับแล้วก็คลุกเคล้ากันแช่อีกประมาณสัก10กว่านาทีนะก็น่าจะได้ทีโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรอไฟอ่อนกว่านี้หน่อยนะไฟอ่อนกว่านี้ก็เดี๋ยวเตรียมเอาหมูย่างนะครับก็ผมจะย่างกลางๆนะฮะก็คือข้างนอกสุกข้างในก็นุ่มๆ นิดหนึ่งนะครับโอเคนะครับสีกำลังเหลืองแล้วนะเดี๋ยวเราจะลองแล่ดูว่าข้างในมันเริ่มสุกหรือยังนะครับผมโอเคนะผมว่ากำลังได้ที่ละหลังจากเราย่างมา8ชั่วโมงบ้าจะบ้าอะไรเงี้ยบ้าบอลเชียวใช่ก็ประมาณพักเนื้อนะพอเราดูสีมันกำลังได้น้ำมันมันหยดก็เดี๋ยวจะลองแล่ดูนะครับเดี๋ยวมาลองแล่กันดูน่าทานมากสุกหรือเปล่าโอ้ขอใช้มือเลยแล้วกันนะนี่นะกำลังดีเลยโอเคเลยชำชำชำเลยครับชำเลยครับก็เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วนะครับหมูย่างหมักเบียร์เมียบ่นนะเดี๋ยวลองชิมดูนะครับนี่นะครับขามโตๆเลยครับผมขามโตๆจิ้มกับนี่นะนี่เห็นไหมนี่น้ำจิ้มแจ่วน้ำจิ้มแจ่วอ
สั่งเซเว่นเลยเบียร์3ขวดนะจบโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมช่องกินเที่ยวแบบบ้านๆเดี๋ยวไว้เจอคลิปใหม่นะครับผมสวัสดีครับ